สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะขึ้นอีสานกันนะคะเราจะไปชิมแกงเลียงไข่มดแดงผักหวานกันค่ะเราไปชมขั้นตอนการทำเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะตำพริกแกงก่อนนะคะพริกแกงของทางอีสานจะง่ายๆค่ะมีแค่พริกแห้งพริกสดตะไคร้หอมแดงกระเทียมและก็ข้าวเหนียวแช่น้ำนะคะเราจะนำพริกแห้งพริกสดกระเทียมหัวหอมเกลือตำให้ละเอียดก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะข้าวเหนียวที่เราเอาไปแช่น้ำให้นิ่มแล้วจากนั้นเราก็จะไปปั่นน้ำใบยะนางกันค่ะน้ำใบยะนางปั่นกับน้ำธรรมดานี่นะคะปั่นให้ละเอียดเสร็จแล้วก็กรองเอาน้ำมันค่ะวัตถุดิบในการทำแกงเลียงของเราก็จะมีเห็ดขอนขาวใบยะนางไข่มดแดงผักหวานป่าชะอมใบแมงลักแล้วก็พริกเขียวพริกแดงสำหรับทำลูกโดดนะคะเครื่องปรุงก็จะมีเกลือมีปลาร้าแล้วก็มีชูรสแค่นี้เองสามารถปรับสูตรลงมาได้นะคะขึ้นอยู่กับปริมาณการทำนะคะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำใบยะนางลงไปค่ะแล้วก็ใส่พริกแกงที่เราโขกไว้นะคะคนให้ละลายนิดนึงค่ะจากนั้นเราก็จะปล่อยให้น้ำมันเดือดค่ะแกงทางอีสานจะไม่ค่อยยุ่งยากนะคะง่ายๆพอน้ำเริ่มเดือดเราก็จะปรุงด้วยเกลือครึ่งช้อนชาผงชูรสนิดนึงหรือจะไม่ใส่ก็ได้น้ำปลา2กระบวยแล้วแต่นะคะว่าถ้าเราทำน้อยก็ลดปริมาณลงนะคะพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาอีกรอบนึงเราก็จะใส่พวกเห็ดพวกผักลงไปเลยค่ะใส่ผักใส่เห็ดลงไปให้หมดเลยนะคะเราก็จะกดผักให้มันจมลงไปในน้ำแกงหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยไว้ให้น้ำมันเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะพอน้ำมันเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเราก็จะใส่ไข่มดแดงเลยนะคะพอใส่ไข่มดแดงลงไปแล้วเราก็จะปล่อยให้น้ำมันเดือดไปสักพักหนึ่งนะคะจนกว่าใบยะนางของเราจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวและทุกอย่างก็สุกดีเราก็จะใส่ใบชะอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะแค่นี้แกงเลียงผักหวานป่าไข่มดแดงของเราก็เสร็จแล้วเตรียมจัดจานได้เลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากมีความเข้มข้นในตัวสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะอย่างหนึ่งไข่มดแดงเป็นของหายากมากและมีตามฤดูกาลนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ